สนับสนุนโดย AIS CG Advance วัสดุก่อสร้าง SCG สิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณทางที่อยากครับที่ทำให้ผมได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ผมจะเป็นคนดีและจะไม่ลืมพระคุณอาจารย์เลยครับAIS CG Advance นะครับไปที่พี่เอกก่อนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอคารวะคุณครูก่อนนะครับในฐานะที่หัวอกเดียวกันยินดีมากที่ยังมีข้าราชการที่มีความรู้สึกแบบนี้ผมดีใจมากๆนะครับขอบคุณครูขอบคุณมากๆเลยครับในเรื่องของการร้องเพลงก่อนนะลูกวันนี้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่มีรายละเอียดเยอะถ้าเปรียบการร้องเพลงวันนี้กับการเก็บมะม่วงของอาร์ตเนี่ยอาร์ตจะเก็บได้เฉพาะลูกที่มันเห็นชัดแต่ลูกที่มันซ่อนอยู่ใต้ใบเนี่ยอาร์ตยังเก็บไม่ได้สิ่งที่สำคัญถามว่าทำไมต้องเก็บให้ได้หรือเราจะทำยังไงก็คือการฟังเยอะๆวันนี้อาร์ตยังมีเวลาข้างหน้าอีกเยอะมากเลยลูกถ้าเรารักเรื่องดนตรีก็ขอให้ใฝ่เรื่องดนตรีเพราะดนตรีจะไม่ทำร้ายจิตใจใครขอให้อาร์ตเป็นเด็กดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้อาร์ตไปถึงเป้าหมายที่อาร์ตตั้งใจนะลูกขอบคุณมากครับพี่เอกครับเชิญพี่ไฮครับอาร์ตเป็นคนดีที่ทำความดีมาโดยตลอดแล้วก็มีคนเห็นความดีของอาร์ตจริงๆแล้วก็ได้มีอาจารย์ที่น่ารักนะคะอาจารย์กาสวัสดีค่ะที่ได้เห็นความดีของอาร์ตแล้วก็ยื่นหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้อาร์ตพี่เชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตของอาร์ตเปิดแล้วล่ะลูกขอให้อาร์ตได้มีโอกาสได้เจอชีวิตใหม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่อาร์ตได้อยากเรียนนะลูกนะการเรียนไม่สายเกินไปสำหรับคนทุกคนอยู่แล้วถ้าอาร์ตเรียนไม่มีใครขโมยของเราไปได้ความรู้ติดตัวเราไปเนี่ยเราสามารถจัดสรรบริหารชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีขอให้อาร์ตโชคดีลูกขอบคุณมากครับพี่ไฮครับเชิญพี่ยงครับวันนี้สาริการ้ายรังซึ่งเป็นเพลงที่มีลูกรายละเอียดเยอะแต่เรายังร้องที่จะไม่ถึงดังนั้นน่ะต้องปรับยังไงต้องแก้ยังไงอย่างที่พี่เอกบอกว่าต้องฟังเยอะๆวันนี้มันขาดในเรื่องของอารมณ์เวลาเราร้องเพลงอาร์ตอาจจะร้องแบบธรรมชาติของอาร์ตเป็นอย่างนี้แต่ให้เพิ่มอารมณ์เพิ่มอินเนอร์ขึ้นมาในเรื่องของลูกรายละเอียดลูกเอื้อนมันเยอะมากการขึ้นมาแต่ละคำเนี่ยมันต้องข้ามคืนนี้เนี่ยมันต้องขึ้นให้มันสุดจริงๆมันสุดจริงๆส่วนเรื่องชีวิตของอาร์ตยินดีด้วยที่คุณครูน่ารักมากคุณครูน่ารักมากครับขอคุณครูดูแลอาร์ตตลอดไปครับหวังแค่ว่าอาร์ตเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วขอบคุณมากครับพี่ยงครับมาที่น้องเฟิร์นครับมันต้องร้องไงอะพี่ยงคำคืนนี้อย่างเงี้ยนะคำคืนนี้คำคืนนี้ขออาภัยน้องคำพอแล้วอยากฝึกบ้างไงเพราะว่าหนูเห็นว่าคุณอาร์ตก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่การที่เราจะเป็นคนที่มีความสามารถได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องฝึกฝนขอให้คุณอาร์ตสู้ต่อไปเรื่อยๆกันละกันนะคะแล้วก็ขอให้ได้เงินแสนด้วยค่ะขอบคุณมากครับต้องเปิดครับมาที่ท่านสุดท้ายครับมาที่น้องเชนครับเป็นยังไงบ้างขอชื่นชมแล้วกันครับชื่นชมนอกจากคุณครูนะครับที่หลายคนชมกันไปแล้วนะครับชื่นชมเพื่อนอาร์ตด้วยที่อาร์ตบอกว่าเพื่อนก็แบ่งข้าวให้กินคนเหล่านั้นได้บุญด้วยนะครับเพื่อนอาร์ตได้บุญด้วยนะครับก็อยากจะให้อาร์ตสู้อย่างนี้ต่อไปพี่เชื่อว่าตอนนี้อาร์ตน่าจะเจอทางที่ตัวเองชอบแล้วก็มันคงเปิดแล้วอย่างที่พี่ไฮว่าขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับคุณเชนครับอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนชีวิตคนเราแม้จะไม่เท่ากันแต่เราก็สามารถสร้างกำไรในชีวิตได้ถ้าเราสู้
และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆพี่ขอเป็นกำลังใจให้และขอขอบพระคุณอาจารย์บุญเกื้อด้วยนะครับที่สรรสร้างให้น้องอาร์ตนั้นมีชีวิตที่ดีได้ในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของน้องอาร์ตนะครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตะซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณวราพรขำนาพึงนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขียนเข้ามาว่าอย่าโทษเวรโทษกรรมนำชีวิตอย่าได้คิดท้อแท้แม้อ่อนล้าอย่าไปหวังรอโชคให้พึ่งพาจงเดินหน้าสู้ไปให้สุดแรงนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตะซอยไปเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาตัดสินกันครับว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล 10,000 บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับร่วมโหวตให้นักสู้ชีวิตได้ผ่านเข้ารอบชิงเงินแสนคุณเพ็ญจันเพ็ญมายาที่ต้องการนำเงินไปใช้หนี้พิมพ์หมายเลข9และส่ง SMS มาที่หมายเลข47777888และหากต้องการให้คุณอาร์ตฉัตรมงคลสีผงเข้ารอบชิงเงินแสนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ดูแลน้องของคุณยายและส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาพิมพ์หมายเลข10แล้วส่ง SMS มาที่47777888